พี่น้องครับนะครับพี่น้องครับมาบอกกับบ่าวมือดีคือเก่าครับผมนะครับอยู่ให้อยู่หน้ากับบ่าวมือคือเก่าพี่น้องบรรยากาศน้ําเศร้าครับผมนะครับพื้นที่ก็ไม่เฮ็ดแปลงผักอีกพี่น้องนะครับเราจะปลูกผักกว้างตุง นี่นะครับมื้อนี้เราจะได้เมล็ดเรียบร้อยนะครับพี่น้องนะครับเมล็ดผักกว้างตุงพี่น้องเพิ่นบ่เอิ้นผักกว้างตุงน่าจะมาจากประเทศจีนพี่น้องเ บื้องนี้ผักกาดบ้านเฮาเกินมาผักกาดดอกนะครับเนาะนะครับนี่แหละพี่สิปลูกวันนี้พี่น้อง2ถุงนะครับเฮ็ดในแปลงเดียวกันพี่น้องซื้อมาถุงละ10บาทบางร้านก็15บาทพี่น้องนี่ครับผักกวางตุงนะครับและการปลูกมะเขือพี่น้องวันนี้มะเขือเปาะซื้อมา5ถุงครับวันนี้บ้านมันก็ปลูกเรียบร้อยนะครับบ้านมันก็สิเฮ็ดแป้งผักมื้อนี้พี่น้องเฮ็ดแป้งพี่น้องนะครับแป้งค่อนๆพริกนี่แหละพี่น้องนะครับความยาวก็ประมาณ2เมตร50เซนคือเก่าครับกําลังสับพี่น้องเดี๋ยวเสร็จแล้วให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับเนาะครับเฮ็ดแป้งผักเอาสิปลูกผักกว้างตุงพี่น้องนี่ครับผักกาดบ้านเฮาก็เอิ้นว่าผักกาดดอกผักกาดดอกนะครับผักกาดดอกเนาะพี่น้องหรือว่าเอิ้นใดๆพี่น้องตั้งเพิ่นเอิ้นว่าผักใดๆแต่ว่าเพิ่นอ่านเพิ่นเขียนในผักกว้างตุงเนาะผักกว้างตุงดอกว่าซั่นนะครับเห็นเพิ่นขายในตลาดพี่น้องบ่มือก็หาซื้อแต่ว่าผักกาดน้อยเฮาปลูกเลยพี่น้องขึ้นยากๆเนาะครับเนาะมันออกอยู่แต่มันขึ้นซ่าพี่น้องนะครับน่าได้กินนะครับนี่เฮาสิปลูกตัวนี้บัดนี้มื้อนี้เฮาสิปลูกเฮ็ดแป้งผักหว่านเมล็ดแล้วก็ปลูกอันปลาหมึกปลูกเรียบร้อยนะครับปลูกมะเขือนะครับ5หลุมมาพี่น้องบ่ว่าหลายใหญ่ห่างพี่น้องได้เฮ็ดให้มันแล้วก่อนนะครับเนาะผมจะซับซับนี่ออกแต่มันซับง่ายอยู่พี่น้องนี่ครับดินมันง่ายครับเดี๋ยวเฮาสิซับปลาหมึกจับยากบ่ได้ถือขากล้องมากนะครับเนาะบ่ได้ขากล้องมากก็เลยจับยากพี่น้องมือสั่นนะครับเดี๋ยวสิเฮ็ดแล้วก่อนสิถ่ายพี่น้องเบิ่งอีกครับผมเดี๋ยวถ่ายต่อครับเดี๋ยวสิซับพี่น้องนะครับกะใกล้สิเสร็จแล้วพี่น้องนี่ครับ 60% แล้วนะครับนี่สิปลูกผักกาดกว้างตุงนะครับผมนี่ครับเอาพี่น้องเฮ็ดต่อกันบัดนี้เดี๋ยวสิมือสิซับซับนี่แหละครับซับซับไปกับรดน้ำเนาะครับเนาะซับรดน้ำแล้วก็เอาปุ๋ยเฟื่องพี่น้องเอาเฟื่องใส่เราจะเอาเฟื่องนะครับเราก็ซับประมาณนี้นะครับเนาะขนาดนี้พี่น้องเราจะวานผักกล้องตุงแล้วบางมือเอาเฟื่องบัดต่อไปเฟื่องนี่เฟื่องเราจะลุยลงไปเลยนะครับเนาะนี่ครับนี่พี่น้องพี่นี่เอาก็คลุกเข้ากันพี่น้องใส่มือเอาครับนี่ครับดินประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวรดน้ำมาก็สิแตกเองแหละเนาะนี่ประมาณนี้ครับพี่น้องเด็ดแต่ผู้ใดเฮ็ดเนาะครับเนาะแปลงพักได้ก็ได้เดี๋ยวมันจะเอาอีกครั้งนึงนะครับผสมนะครับไม่ไปเดี๋ยวเอาชิ้นรดน้ำบาดทีนี้พี่น้องรดน้ำแล้วก็ใส่อีกถังน้ำบาดทีพี่น้องลดน้ำนี่พี่น้องมันจะลดน้ำจากบัวนึงน้ำบัวนึงแล้ว
ขั้นตอนต่อไปเขาก็จะบ้านพักพี่น้องนะครับบ้านพักเลยก็โอ้เฟืองครับเนาะเฟืองพกอีกเฟืองใส่ข้างบนแล้วก็ลดน้ำอีกพี่น้องนะครับมามาลดผักมากันพี่ผักพี่น้องผักกาดกล้องตุงนะครับนะปลาหมึกสีโรยนี่ครับโรยจบแล้วทุ่งที่2นะครับนี่ประมาณนี้พี่น้องนี่เสร็จเรียบร้อยปันนี้วันนี้วันที่ยังพี่น้องวันที่6โอ้บ่แม่นวันที่11นะครับวันที่12ครับน้องเฮาจะบ้านพักวันที่12เดี๋ยวเฮาจะเอาเฟื่องพกนะครับรดน้ํานะครับรดน้ําแล้วก็รออีกประมาณอีกจักมือพี่น้องแล้วเดี๋ยวเฮาสิทายพี่น้องได้เบิ่งอีกครับมันจักมือมันจะออกนะครับเนาะนะครับเอาเป็นความเป็นจริงเลยนะครับเนาะพี่น้องนะครับวันนี้วันที่11โอ้วันที่12เนาะครับเนาะเดี๋ยวไปเอาเฟื่องกันพี่น้องเอาเฟืองครับเราจะปกหน้าแล้วก็รดน้ำนะครับผมเฟืองนวดข้าวปีที่แล้วพี่น้องมาดูเฟืองเถอะหมุนปุ๋ยเป็นปุ๋ยจริงๆครับพี่น้องเหลือประมาณเป็นเตี้ยงเป็นเตี้ยงเฟืองบกลายได้พี่น้องโอ้คักเลยนี่ครับพอแล้วพี่น้องผักหนึ่งบรรยากาศย่ำเศร้าอยู่ตรงหน้ากับบางมือพี่น้องแล้วพี่น้องใช้เฟืองเนี่ยพี่น้องใส่ประโยชน์นะครับนะพี่น้องดีกว่าใส่ดีกว่าเผาทิมเนาะนี่ก็เผาทิมเฟืองนี่ประโยชน์นะพี่น้องเห็ดฟางเห็ดฟางก็ออกได้นี่หน้าฝนแต่ว่าหน้านี้มันไม่ได้ลดน้ำนะครับเนาะแต่เป็นช่วงหน้าฝนเห็ดออกนะครับผมนี่เห็ดเฟืองนะครับนี่ครับเป็นปุ๋ยมันจะตักน้ำลดน้ำบัดนี้ไปตักน้ำกับพี่น้องบัดนี้เสร็จเรียบร้อยครับเพื่อนลดน้ำบัดนี้พี่น้องลดน้ำเดี๋ยวรอดูว่ามันจะเงือกงอยมันจะงอกเงยพี่น้องมันจะงอกเงยกี่วันนะครับเนาะนี่รอดูนะครับมะเป็งนี้มันจะออกกี่วันมันจะงอกเงยพอสิรถอีโบทั้งเจ้าไปน้องได้แปลงพักแปลงนึงแหละครับปลูกมะเขืออีก5ถุงนะครับเนาะนะครับบรรยากาศย่ำเศร้านะครับใส่เวลาเติมอยู่ครับผมเสร็จเรียบร้อยพี่น้องคลิปนี้นะครับเนาะรอติดตามพี่น้องนะครับผมว่าจากมือมันจะงอกมันจะเงยออกนะครับเอาพี่น้องเอาคลิปนี้ตอนนี้นะครับเนาะคลิปหน้าพอกันไหมนะครับวันนี้ก็มาปลูกผักกว้างตุงประกาศกว้างตุงนะครับผมคลิปหน้าพอกันไหมพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์พี่น้องจะพาไปนะครับจะพาไปพี่น้องกดไลค์กดซับสไครต์บ้านมือน้ำครับผมคลิปหน้าต่อกันไปพี่น้องมื้อนี้สวัสดีครับผม